ทางออกของการแก้ไขปัญหาหวยราคาแพงแพงกว่า80บาทนะฮะทางอนุกรรมาการเนี่ยเสนอเลยครับให้มีการรื้อโคต้าสลากองค์กรมูลนิธิสมาคมที่กระทําความผิดนะครับหวังที่จะเอาไปเกลี่ยให้กับรายย่อยเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทําให้รายย่อยเนี่ยนะครับที่ขายจริงทําดีมีผลงานดีรับสลากเพิ่มไปจากเดิมเนี่ยนะฮะก็มีการจํากัดอยู่จํานวนหนึ่งนะฮะแต่จะขยับขึ้นมาเป็น10 15เล่มได้เลยนะฮะ เรื่องนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสานักนายกในฐานะประธานอนุกรรมาการศึกษาแก้ปัญหาสลากแพงคุณชันกฤิตเดชวิทักษ์นะครับบอกแนวทาง2ระยะด้วยกันระยะสั้นแก้ปัญหาก็คือจะมีการทดลองขายสลากผ่านแอปเป่าตังคือเริ่มทดลองเนี่ยเมษายนนี้ก่อนนะฮะแล้วจะเริ่มขายก็คืองวดวันที่16มิถุนายน65เพื่อให้รายย่อยเอาสลากมาฝากขายออนไลน์ผ่านแอปเปาตังนี่จะเป็นอีกหนึ่งทาง ในการเก็บข้อมูลทั้งผู้ซือ้อผู้ขายเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดผู้ซือ้อผู้ขายย้ำนะฮะข้อมูลทุกอ,อย่างมันจะวนอยู่ในเป๋าตังค์ราคาแน่นอนว่า80บาทก็คือจะทําให้ไม่เกินราคาอันนี้ระยะสั้นนะครับจากนั้นระยะปานกลางปานกลางก็คือช่วง3-6ถึงเดือนอนุกรรมการเนี่ยเขาจะพิจารณาจัดสรรระบบโคตา้าครับมูลนิธิสมาคมกว่าแป0องค์กรปัจจุบันสัดส่วนก็คือ3 1ของการ ผลิตสลากขึ้นมาต่องวดก็คือร้อยล้านฉบับเนี่ยนะครับจะเข้าไปตรวจสอบดูว่ามูลนิธิองค์กรสมาคมเนี่ยสรุปแล้วมีการซื้อขายกันจริงๆหรือเปล่าผู้ค้าสลากเป็นกรรมการลอยหรือว่าเป็นสมาชิกรอยมีตัวตนจริงหรือเปล่าขายสลากจริงไหมเอาสลากที่มีปัญหานี่มาเกลี่ยโคต้าให้กับบรรดารายย่อยผู้ค้าสลากต่างๆนะครับคุณผู้ชมรายย่อยที่ว่าคุณผู้ชมจากเดิมเนี่ยเขาได้โคต้ากัน5เล่ม คาดว่าจะปรับขึ้นไปไ,ปได้เป็นถึง10-15เล่มเลยนะฮะก็จะพยายามคัดกรองให้ได้เนี่ย200,000รายน,นี้คือกรณีตัวแทนรายย่อยซื้อจองล่วงหน้ากันเนี่ยนะครับตัวแทนรายย่อยซื้อจองล่วงหน้าเท่ากับว่าสัดส่วนเนี่ย69%ตอนนี้ภาครัฐกําลังทยอยกรองกันอยู่ที่มีมารล้านกว่าเนี่ยนะฮะทั้งรายเดิมรายใหม่ที่มีสมัครเพิ่มเติมมาเนี่ยนะครับก็จะกรองให้ได้200,000รายโดยจะเลือกคนที่ขายสลากจริงก็เตรียมที่จะใช้รูปแบบจัดชั้น เพื่อที่จะสร้างพัติมิตรตัวแทนขายสลากดีเด่นทําตามเงื่อนไขข,ของเจ้าหน้าที่สลากก็จะรับโคตาเพิ่มจาก5ไปเป็น 10- 1ถึงเล่มอย่างที่บอกแต่อีกฝากหนึ่งถ้าใครทาผิดนะครับก็จะมีบทลงโทษด้วยตั้งแต่หนักไปจนถึงเบานะครับก็ต้องมีการเดินหน้าศึกษาเพิ่มบทลงโทษในการขายสลากให้กับเด็กอายุไม่เกิน18ปีด้วยการขายบริเวณสถานศึกษาศาสนสถานหรือว่าความผิดด้านื่นๆือย่างเช่นเส้นทางการฟอกเงินการเสียภาษีต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตามที่ภาคเอกชนเนี่ยมีการกําหนดนะครับตามที่ภาครัฐมีการกําหนดให้ภาคเอกชนปฏิบัติตามนะฮะคณะอนุกรรมก,การเนี่ยกำหนดกรอบระยะเวลาในการทํางานเพื่อให้ได้ผลการศึกษาแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยไม่เกิน6เดือนด้วยกันต้องมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและที่สําคัญครับจะต้องแก้ไขปัญหาสลากให้ถึงมือผู้ขายได้จริงๆ ผู้ซื้อก็จะสามารถซื้อได้ในราคา80บาทนะครับคุณผู้ชมนี่คือทั้งแนวทางระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางที่ออกมาแต่ประเด็นคือคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจัดการมีคนวิเคราะห์กันว่าถึงว่าแม้ว่ามีคนจัดการเรื่องของโคต้าได้จริงๆเนี่ยนะฮะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะในโคต้าเองเนี่ยสัดส่วนเขายังถือว่าเยอะกว่ามากนะฮะเพราะสัดส่วนโคต้าเนี่ย31ไม่น้อยนะ ขณะที่69เป็นรายย่อยก็จริงแต่ว่ารายย่อยเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยฝั่งของสมาคมองค์กรเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลมากเพราะอะไรเราเห็นตัวอย่างบัดาแพลตฟอร์มที่ก่อนหน้านี้ถูกตรวจสอบมาแต่ละเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหพอเขาไปรวมฝั่งรายย่อยได้นะเขาเหมือนมีพลังมหาศาลเลยพอลอตเตอรี่หลายๆคนเอามารวมกันมันก็เป็นรายใหญ่ได้ไงนะอย่างล่าสุดเนี่ย น่าจะเป็นเจ้าที่4แล้วนะฮะที่ถูกตรวจสอบในบรรดาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางผู้ช่วยผบตรครับนำทีมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงตรวจค้นเจ้าที่4ที่ว่าเนี่ยก็คือ Number ร์วันลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับไปตรวจถึงที่อุดรธานีนะครับเอาหมายค้นของสารจังหวัดอุดรธานีลงวันที่11เมษายนก็คือวันนี้ครับ <Okay. S 1> ไปตรวจคนที่บริษัท Number ร์วันลอตเตอรี่จำกัดตําบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ <Okay. S 1> ผู้ช่วยผบตรพลตํารวจโทรป,ประจวบวงสุขนะครับในฐานะรองประธานคณะทํางาน เฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่เกินกว่ากําหนดเนี่ยพาทีมชุดเฉพาะกิจไปตรวจสอบนะครับเจ้านี้เขาเป็นทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์น u m b e r ร์วันลอตเตอรี่นะครับดำเนินการโดยบริษัทน u m b e r ร์วันลอตเตอรี่ประกอบกิจาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากคนที่มีโค้ตาร,รับสลากเอามาสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เอามาจําหน่ายต่อด้วยบวกราคาเพิ่มซึ่งลูกค้าจะต้องลงทะเบียนในระบบด้วยเหมือนกันนะครับสาหรับลูกค้าซื้อยังไงเวลากดซื้อเนี่ยนะฮะระบบเนี่ยนะครับ เขาก็จะนําพาไปสู่เว็บไซต์นะฮะก็จะมีการเสนอขายราคาเริ่มต้นใบละ85บาทอันนี right ้รวมค่าบริการแล้วนะครับซึ่งสลากที่มีการเสนอขายในระบบเนี่ยตามข้อมูลคือจะมีการปิดบังาร์โค้ดของสลากทาให้เจ้าหนี่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสุปของจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็รูปแบบการขายสลากเนี่ยไม่ใช่การจําหน่ายปลีกโดยตรงกับประชาชนก็เลยไม่ตรงกับเงื่อนไขการจําหน่ายสลากทําให้ราคาสูงกว่าที่กําหนดไว้ชุดปฏิบัติการก็เลยเข้าทําการตรวจสอบ นะครับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลที่มีการเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานนะฮะว่าสรุปแล้วเป็นของจริงหรือเปล่าอยู่ในโคต้าการจัดสรรของธรรมดาผู้ค้ารายย่อยโดยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เป็นการจัดสรรโครต้าไรายไหนนะฮะที่สําคัญจะไปตรวจสอบด้วยว่าสลากที่มีการสแกนเก็บไว้ในฐานข้อมูลสรุปแล้วเสวนอขายเกินราคาจริงหรือเปล่าสลากที่สแกนขึ้นบนระบบเนี่ยมีตัวจริงรองรับไปด้วยไหมนะครับแล้วก็จะตรวจสอบดูด้วยว่ามีวนขายซ้ําหรือที่เรียกกันว่าเวียเทคยนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ เพื่อพิสูจน์ความผิดเพิ่มเติมตามกฎหมายต่อไปนะครับก็พบสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่า5,000ฉบับด้วยกันนะครับเอามาเสนอขายในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของน mm ับวันลอตเ t อรี่ในราคาเริ่มต้นฉบับละ85บาทซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ตรวจสอบว่าของกลางฉบับจริงวันาาที่16เมษายนที่เจ้าหน้าที่ทำการซื้อจากเว็บไซต์นับวันในราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมีทั้งหมด60ฉบับด้วยกันที่เจ้าหน้าที่ได้ทาการซื้อเนี่ยนะฮะ แล้วถ้าตรวจพบว่าใครที่ได้รับการจัดสรรโคต้ามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้นะครก็จะถูกเพิกถอนโคต้าด้วยนะครับ